ผมว่านักวิชาการได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะผมน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ครับแต่ท่านก็เป็นแค่หนึ่งเสียงนะครับพี่น้องประชาชนมีอีกหลายสิบล้านเสียงที่ต้องการเงินดิจิตอลแต่เหนือสิ่งอื่นใดความลำบากของพี่น้องประชาชนการที่พี่น้องประชาชนขาดเงินทุนที่จะไปดำรงชีพเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับจะไม่มีการยกเลิกเงินดิจิตอลครับสมทบด้วยกลุ่มผู้สนับสนุนดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทยื่นหนังสือให้รัฐบาลเดินหน้าต่อยืนยันว่ามีคนเห็นด้วยจำนวนมากการคัดค้านของนักวิชาการชี้ให้เห็นว่ายังมีความเหลื่อมล้ำนักวิชาการไม่เข้าใจหัวอกคนต่างจังหวัดอดีตผู้บริหารแบงก์ชาติอดีตคณบดีนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ที่เข้าชื่อรวมกันกว่า100คนรวมไปถึงสว.บางคนเรียกร้องให้ล้มเลิกนโยบายต่างก็ถูกสวนกลับนโยบายเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตสำหรับคนไทย56ล้านคนน่าจะเป็นนโยบายหลักที่ผู้คนติดตามสนใจมากกว่านโยบายไหนๆหลายองค์กรยื่นมือเข้ามาตรวจสอบปปช.ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาติดตามโครงการนี้เป็นการเฉพาะคล้ายกับสมัยที่ทำโครงการรับจำนำข้าวเตรียมเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลป้องกันปัญหาภายหลังส่วนประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตรับคำร้องสอบนโยบายแจกเงินดิจิตอลแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงก่อนจะเทียบกับข้อกฎหมายว่าเข้าเงื่อนไขส่งสารรัฐธรรมนูญหรือว่าสารปกครองหรือไม่แม้เสียงทักท้วงจะมากแค่ไหนแกนนำในรัฐบาลยังมั่นใจว่าเงิน 560,000 ล้านบาทจะถูกแจกจ่ายออกไปเพื่อเป็นที่จดจำว่านี่คือนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่จะสร้างแรงพายุหมุนทางเศรษฐกิจตามที่โฆษณาไว้แล้วทีนี้เราจะตอบประชาชนได้ไงว่าเด็กอายุ16ที่เป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นไฮโซนี้เราแจกจ่ายให้เขาด้วยเนี่ยค่ะคือรัฐธรรมนูญบอกให้ต้องเท่าเทียมกันอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิเท่าแต่คนที่จะเลือกไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่คนที่เลือกใช้อย่างที่ว่าถ้าเขาอยากจะใช้ก็เป็นสิทธิเรียนถามเรื่องแหล่งเงินทำไมเรายังถึงสรุปไม่ได้คะมันมีทางกระทรวงการคลังในการพิจารณาในมีตัวเลือกให้กับทางคณะกรรมการในการพิจารณามากกว่า1ทางเลือกนะครับแล้วเราคงต้องใช้กลไกที่มีความเหมาะสมอาจจะเป็นการผสมผสานก็ได้และตัวเลือกนี้ต้องเป็นตัวเลือกที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกันใช้คำนี้ยังมีหลายคำถามถึงนโยบายนี้ขณะเดียวกันคนในรัฐบาลเริ่มส่งสัญญาณปรับเปลี่ยนปรับปรุงโครงการให้เดินหน้าต่อได้โดยเฉพาะการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการที่เพิ่งประชุมไปครั้งแรกเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าเกิดข้อเสนออย่างหลากหลายเช่นจากเดิมกำหนดวงเงิน 560,000 ล้านบาทแจกครั้งเดียว 10,000 บาทผ่านระบบบล็อกเชนให้ผู้มีอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนรวม56ล้านคนและใช้จับจ่ายได้ในรัศมี4กิโลเมตรแต่มีข้อเสนอว่าอาจปรับลดวงเงินลงทยอยแจกแทนการแจกก้อนเดียวให้กับผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือเท่านั้นผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังและใช้จับจ่ายได้เกินรัศมี4กิโลเมตรเหล่านี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องพิจารณากันต่อมาจนถึงวันนี้ยังสะท้อนว่ารัฐบาลก็ยังมังงุมมังงาหราอยู่ถ้าจะพูดตรงๆเพราะว่ายังน้อย2ข้อ1จะทำยังไงกับ2จะเอาเงินมาจากไหนก็ยังไม่มีความชัดเจนเต็ม 100% นะครับแม้ว่าจะมีการแถลงมาเป็นระยะก็ตามก็ยิ่งแถลงก็ยิ่งสะท้อนว่าความชัดเจนสุดท้ายเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้รัฐบาลประเมินว่าจะใช้เวลา2สัปดาห์ในการพิจารณาเมื่อหลายประเด็นยังไม่นิ่งต้องขยับเลื่อนเวลาออกไปอีก2สัปดาห์หมายมั่นว่าภายในเดือนตุลาคมจะได้ข้อสรุปแนวทางทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ไม่สร้างความสับสนก่อนที่จะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการระหว่างนี้เชื่อว่ายังมีสัญญาณการปรับแก้ทบทวนโครงการมาเป็นระยะน่าติดตามยิ่งว่านโยบายเรือธงเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตท้ายที่สุดจะถอดแบบออกมาเหมือนที่เคยชี้แจงเอาไว้หรือไม่พิมพ์พิมลปัญญานะข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน